ตอนนี้นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผยแพร่แล้วว่ามีการระบาดของโรคหัดตอนนี้มีพบผู้ป่วยแล้วทั้งประเทศเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย8คนนะครับโดยการระบาดครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ภูมิภาคคันไซโดยต้นตอเนี่ยมาจากผู้โดยสารที่มาจากอาบูดาบีโดยสถานกงสุลใหญ่ที่โอซาก้าครับเตือนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะถ้ามีเดินทางไปที่สนามบินคันไซใช้รถไฟฟ้านะหรือว่าเดินทางไปซูเปอร์เซ็นเตอร์ไปซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนี่อันเดียวลงรายละเอียดไว้ให้กลัวอ่านผิดไงให้สังเกตอาการเธอโดยถ้ามีไข้สูงเกินกว่า39องศามีน้ำมูกไหลมีผื่นไปหาหมอใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็งดนะขึ้นใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ขนส่งสาธารณะจะยังไงค่าแท็กซี่ญี่ปุ่นแพงบ้าค่ารถก็แพงคนญี่ปุ่นน่ะเขาเลยแบบนิยมโดยสารรถสาธารณะเธอนึกออกไหมเห็นไหมล่ะเบียดเบียดกันอ่ะเขารณรงค์ให้คนใช้ตรงนั้นไงแล้วจะยังไงตอนนี้จะระบาดหนักไหมเนี่ยตอนนี้น่ากลัวอยู่นะ